ถ้านนท์กลับไทยเป็นรอบที่3นะครับขอเป็นหนุ่มอีสานลองชิมเมนูนี้ครั้งแรกในชีวิตผู้สื่อข่าวรายงานว่าท่านอ้นวัชเรศรวิวัชรวงศ์นะครับได้เดินทางมายังประเทศไทยอีกครั้งซึ่งนับเป็นครั้งที่3นะฮะโดยเมื่อวันพุธที่6มีนาคม2567ท่านอ้นก็ได้โพสต์ภาพที่สนามบินสุวรรณภูมิผ่านทาง Facebook วัชเรศรวิวัชรวงศ์นะครับพร้อมข้อความว่ากลับมาถึงบ้านแล้วตามสัญญาจากนั้นนะฮะก็ได้เดินทางพักผ่อนไปในหลายๆที่รวมไปถึงเดินเล่นที่สยามในรอบ10ปีอีกด้วยนะครับล่าสุด9มีนาคมท่านอ้นก็ได้โพสต์ภาพอาหารพร้อมระบุว่ากลับบ้านมาคราวนี้ได้ลองชิมอาหารแปลกใหม่สำหรับคนที่โตเมืองนอกเหมือนผมครั้งแรกในชีวิต42ปีที่ได้ชิมไข่มดแดงใช้ได้เลยเชียวหนุ่มอีสาน Red Ants Eggs in my omelette for breakfast ขอบคุณข้อมูลดีๆจากสนุก .com นะฮะและขอบคุณผู้ติดตามด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ